นี้ในบทกวีเขาจะพูดถึงว่าเป็นฤดูร้อนอันนี้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยพวกชื่อเหล่านี้มาจากไหนจริงๆก็คือมาจากชื่อกลุ่มดาวนั่นเองครับอันนี้อาจจะดูเล็กไปสักหน่อยแต่ว่าท่านจะเห็นว่ามีผู้หญิงยืนอยู่คนนึงและดาวดวงนี้ครับถ้าเป็นชื่อสากลชื่อดาวสปิก้าสปิก้าคือดาวลงข้าวนะฮะซึ่งมันจะตรงกับดาวเจดนี่แหละฮะหรือดาวจิตระนี่แหละครับก็คือดวงนี้นี่ถามว่าไม่มีหลักเกณฑ์อะไรผมอ่านคำหนังสือบางท่านเนี่ยเขาจะเขียนอธิบายว่าก็เพราะว่าพอเข้าเดือนนี้พระจันทร์มันจะเสวยฤกษ์ในกลุ่มดาวนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่นี่ผมก็ลองไปดูแต่นี่คือโปรแกรมดูดาวนะฮะชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วแต่ไปหาโหลดได้นะครับอันนี้โปรแกรมดูดาวเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าแล้วเขาเอาหลักเกณฑ์อะไรเรื่องของดาวพวกนี้ในการเปลี่ยนเดือนนะฮะโดยมาตรฐานทั่วไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประมาณระหว่าง1ทุ่มถึง2ทุ่มเนี่ยให้มองทางทิศตะวันออกแล้วเห็นกลุ่มดาวนี้ขึ้นมานี่ครับอันนี้นี่คือเป็นจุดที่เขาใช้ดูดาวแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในแนวที่ตะวันออกเคลื่อนทางที่ตะวันตกเท่านั้นนะครับกลุ่มดาวเหนือนี่ไม่เกี่ยวนะฮะกลุ่มดาวทางทิศใต้ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นแต่ละชื่อที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจิตตะภัยสาขาเชษหรือแม้กระทั่งกันดึกที่คนอาจจะได้ยินมากที่สุดนะฮะกันดึกปุตสยะมาฆะมาฆะนี่ทุกคนจะรู้จักดีมาฆะก็คือเราจะรู้จักวันมาฆะบูชาใช่ไหมครับอันนี้ก็เข้าใจได้เลยว่าวันมาฆะบูชาอยู่ในเดือนที่ชื่อว่ามาฆะซึ่งเดือนที่มาฆะคือชื่อของดาวปัจจุบันอยู่ในกลุ่มดาวสิงโตนะครับเป็นดาวที่สว่างที่สุดของดาวสิงโตนะครับเพราะฉะนั้นชื่อทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นการหยิบยืมระบบดวงดาวของอินเดียมาตั้งชื่อเท่านั้นเองนะฮะคราวนี้โดยภาพรวมเรื่องกับฤดูเนี่ยแต่ละบทก็จะบรรยายถึงความโหดร้ายแต่ละฤดูซึ่งผมก็ได้สรุปไว้ข้างหน้าแล้วนะฮะลองอ่านดูแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับแต่ว่าผมจะพูดถึงภาพรวมแล้วกันว่าเขาจะบรรยายถึงเรื่องของฤดูเจดนี่คือร้อนมากความร้อนมากคือความแรงแสงอาทิตย์เดือนนี้เขาจะไม่พูดถึงปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเลยนะครับถัดมาเป็นเรื่องของฤดูฝนนะครับฤดูฝนซึ่งจะยาวนานมากตั้งแต่เดือนไพสาขะก็คือตั้งแต่ที่เราบอกย่ำเข้าเดือน6นะฮะก็คือเดือน6นั่นเองเดือน7นี่คือเดือน5นะครับเดือน5เดือน6เดือน6ไล่มาทั้งถึงประมาณเดือนอัสยุคือเดือน11นะฮะเดือน11ก็คือประมาณตุลานะครับช่วงนี้ฝนตกน้ำนองฟ้ากระหึ่มกระหน่ำไปหมดนะครับเรื่องของปรากฏการณ์วัฒนธรรมเขาจะพูดถึงว่าก็จะมีเรื่องการทำนาเทศกาลเข้าพรรษาบุญเดือนศาสตร์และที่สำคัญจะมีพระราชพิธีแข่งเรือนะฮะส่วนเดือนนึงที่ผมจัดออกมาเป็นพิเศษเนี่ยผมใช้ว่าเดือนน้ำนองก็เพราะว่าเขาจะเน้นมากเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนน้ำนองแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสเพราะฉะนั้นมันจะมีพิธีการละเล่นก็คือจะมีเรื่องของพิธีไล่น้ำพิธีแขวนโคมหรือแม้กระทั่งฉากพูดถึงการบินทบาททางเรือนี่ก็พูดถึงนะครับพอถัดมาพ้นจากเรื่องนี้แล้วมันน่าแปลกอย่างหนึ่งซึ่งกวีไม่พูดถึงฤดูหนาวนะฮะไม่มีคำว่าหนาวหรือเย็นไม่มีการตัดเพาะความหนาวเย็นเลยแต่กวีเขาจะเริ่มฤดูหนาวด้วยคำว่าฤดูแล้งนะฮะซึ่งจะตรงกับเดือนมฤคเสียรมฤคเสียรนี่ก็คือภาพนี้นะครับอาจจะดูเล็กไปสักนิดรู้จักดาวไถไหมครับถ้ารู้จักดาวไถดูดาวแถวกันได้เนี่ยน่ารู้จักดาวเต่ามฤคเสียรนี่คือกลุ่มดาวกระจุกเล็กๆอยู่ตรงเป็นหัวเต่านะฮะนี่ภาษาสากลเขาเรียกกลุ่มดาวในพรานนะครับดาวไถก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเข็มขัดดาวเต่าก็อยู่ตรงหัวในพรานนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นดาวมฤคเสียรนะครับกลุ่มดาวมฤคเสียรมีจุดเด่นอันนึงคือฤดูลมว่าวเขาจะเน้นเลยฮะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเล่นว่าวเพราะฉะนั้นมีพิธีเทศกาลเล่นว่าวพิธีเตรียมปวายแล้วก็การเก็บเกี่ยวเมื่อฤดูออกรวงนะครับถัดมาจะเป็นเดือนเรื่องปุตสยะเดือนนี้จะน่าสนใจว่าเขาไม่พูดถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติเลยอาจจะเป็นการละมาตรฐานที่เข้าใจก็ได้ว่ามันเป็นฤดูแล้งอยู่แต่เขาจะเน้นเรื่องของพระราชพิธีในราชสำนักนะครับจะมีเรื่องของพระราชพิธีปุตสยพิเศษซึ่งเป็นพระราชพิธีซึ่งคล้ายๆกับการถวายน้ำพระสัตยานะฮะจะเป็นถวายความจงรักภักดีนั่นเองจากนั้นก็มีการเล่นตีคลีมีการเริงระบำถวายแล้วก็มีเทศกาลเล่นดอกไม้ไฟและโคมลอยอันนี้น่าสนใจนะฮะเขาเล่นดอกไม้ไฟโคมลอยกันในประมาณเดือนปุษยะซึ่งเดือนปุษยะนี่ก็ประมาณกลางเดือนกุมภาถึงต้นมีนานะครับประมาณนั้นโทษนะฮะกลางใช่ครับประมาณนั้นถัดมาจะเป็นเดือนมาฆะซึ่งก็ยังเหมือนเดิมครับเขาก็จะเน้นว่าฟ้าโล่งจันทร์งามกระจ่างช่วงนี้ก็เป็นพิธีส่งเทพภัยศพนะฮะหรือพระแม่โพศพนั่นเองก็เป็นนัยยะที่แสดงให้เห็นว่าตรงนี้สิ้นสุดพิธีการทำนาข้าวแล้วนะฮะเดือนถัดมาก็จะเป็นเดือนเกี่ยวกับนี่เขาไม่พูดถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นกันนะฮะจริงๆมันตรงกับประมาณกลางเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษานะครับช่วงนี้เขาทำบุญอย่างเดียวครับเรียกว่าเทศกาลบุญงานตรุษเพราะงั้นเนื้อหาในช่วงตรงนี้เนี่ยกวีก็จะพร่ำพรรณนาถึงการทำบุญแล้วก็เหมือนกับหมดที่พึ่งแล้วขอวิงวอนให้เทพทั้งหลายได้ช่วยให้นางกลับมาหาเขาอีกครั้งนะครับจากการวางรูปแบบของกวีจะเห็นว่าช่วงที่ใหญ่ที่สุดก็คือช่วงพรรณนาความทุกข์โศกตัวเองนะครับแต่ช่วงการเปิดเรื่องเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปแบบมาตรฐานนะฮะคือจะเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญเทพมูรติผลชามูรตินะครับคือเทพ 3,003 องค์พระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะนะครับถัดมาเห็นจะเขตเป็นดำๆเล็กๆนี่นะฮะ
เป็นบทสรรเสริญพระมหากษัตริย์ตรงนี้น่าสังเกตอยู่แค่2บทนะครับส่วนถัดมาอีกเกือบ10บทนะฮะผมจำไม่ได้เท่าไหร่แต่ช่วงประมาณนี้แล้วฮะอันนี้จะเป็นบทอีโรติกนะฮะเป็นบทสำคัญเลยเป็นบทที่เขาเรียกว่าบทสังวาสซึ่งกวีจะพรรณนาเริ่มตั้งแต่การเล่าโลมมาทั้งศึกสุขสมนะครับจากนั้นจะเห็นว่ามันจะมีบทเล็กๆนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นบทตัดพ้อนะฮะคือเหมือนกับว่ากวีเขาเปรียบเทียบตัวเองว่านางจากไปแล้วเนี่ยแต่ทำไมคู่พระนางในวรรณคดีเนี่ยสุดท้ายก็ยังได้กลับมาเหมือนเดิมแต่ทำไมเขาไม่กลับมานะครับนี่ก็จะเป็นคู่พระนาง6คู่นะครับอันนี้คือเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ผมเกริ่นไปแล้วส่วนตอนปิดท้ายก็จะเป็นการพรรณนาพร่ำรักไม่สมหวังนะครับก็พร่ำพรรณนาไปเรื่อยๆก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเนื้อหาช่วงนี้ตอนจบก็จะเป็นบทสรรเสริญปิดพระมหากษัตริย์อีกแต่นี้จะละเอียดขึ้นมาหน่อยคือเนื้อหาเท่าที่ดูเนี่ยมันจะล้อกับตอนข้างบนนะฮะสองบทสามบทแรกเนี่ยแต่ว่าเขาก็จะมีการสรรเสริญไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพูดการสรรเสริญพระนครก็คือพูดชมว่าพระนครดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วขอโทษนะฮะก่อนหลังจากนั้นคือเป็นบทไขความก่อนนะครับพอพร่ำพรรณนาพูดถึงพระมหากษัตริย์แล้วก็จะเป็นบทไขความว่าโครงบทนี้เนี่ยใครแต่งแล้วก็ตั้งใจแต่งยังไงจากนั้นสรรเสริญพระนครแล้วสุดท้ายเป็นร่ายบทเดียวครับคือเป็นร่ายยอพระเกียรติคือทั้งหมดมี260บทร่ายสุดท้ายเป็นบทที่260นั่นเองนะฮะอ่ะเมื่อกี้อาจารย์วินัยท่านได้เกริ่นมาบ้างแล้วนะครับคราวนี้ปัญหาของทีมงานใช่ว่าทีมงานแล้วกันนะครับจะได้ฟังไม่เครียดมากของทีมงานเนี่ยมีอยู่เสมอคือการถกเถียงกันในวงประชุมนะฮะบางบทนี่ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงซึ่งไม่น่าเชื่อเป็นไปได้นะฮะแล้วไม่ได้โชว์อุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์จะมีพจนานุกรมหลายเล่มมากครับทั้งภาษานั่นภาษาอะไรภาษาเขมรภาษาไทยใหญ่ก็บางทีก็ใช้นะฮะบางคำภาษาลาวภาษาสันสกฤตสันสกฤตนี่ดีหน่อยครับเพราะถ้าบางท่านอาจจะรู้จักพจนานุกรมมาตรฐานของโมนีวิลเลียมนะฮะซึ่งเล่มเป็นเขียงเลยซึ่งตอนนี้เราสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะฮะนี่ก็ช่วยได้เยอะในการทุ่นเวลาคราวนี้ความการตีความแตกต่างอย่างไรผมยกมา2บทนะฮะอย่างเมื่อกี้ท่านจามินัยท่านเสนอการตีความแบบของท่านไปแล้วแต่ผมก็มีแบบของผมเหมือนกันซึ่งเนี่ยแหละครับเราได้ถกเถียงกันมาถึงบทแรกปุ๊บแล้วก็เถียงกันเลยนะฮะของผมก็ยังจะมองว่าเนื่องจากภาพนี้เนี่ยมาจากพม่านะครับซึ่งบ้านเราไม่เคยเจอเลยเนี่ยอันดับแรกเลยแล้วก็ต่างยุคต่างสมัยด้วยอันดับแรกผมก็เลยยังไม่ค่อยที่จะคล้อยตามเท่าไหร่อันดับที่2ผมมองว่าบทเนี้ยสรรเสริญพระพรหมล้วนๆเลยเนื่องมาจากว่าขึ้นมาปุ๊บก็พูดถึงพระพรหมนะฮะผู้นั่งกลางดอกบัวนะฮะกามราชและปัญหาคือไตรรัตน์จุฑาดวงกามราชหมายความว่าอย่างไรในความคิดผมในความคิดผมก็คือเป็นการสรรเสริญว่าพระพรหมนั่นแหละเป็นผู้อ่อนน้อมแล้วก็นับถือพระรัตนตรัยเป็นยอดของตัวเองนะครับผมตีความแบบนี้บ้านเบิกบงกชอยช่อมานี่คืออะไรก็คือพระพุทธเจ้านะฮะนั่นคือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เพราะเรามักจะพูดถึงว่าบัวเหนือน้ำคือบัวที่บานพ้นนี่การตีความผมนะครับซึ่งทำไมผมตีความแบบนี้ผมตีความแบบนี้เพราะว่าถ้าไปอ่านบทที่2กับ3เนี่ยจะเห็นว่าบทที่2จะสรรเสริญพระวิษณุและบทที่3สรรเสริญพระศิวะแล้วทั้งหมดนี้ผมมองว่าเขากำลังสรรเสริญความสุขสมนะฮะความสุขสมของเทพแต่ละองค์ว่าแต่ละองค์มีความสุขสมต่างกันพระพรหมเนี่ยกวียกให้สุขสมในทางธรรมนะฮะเพราะเราเป็นที่รู้กันทางพุทธศาสนาคือพระพรหมนับถือพระพุทธเจ้านะฮะพระอินทร์ก็นับถือพุทธเจ้าอันนี้ผมเลยมองว่านี่คือบทยกความสุขสมของพระพรหมไม่ได้ยกบทที่2แต่เล่าคร่าวๆนะครับบทที่2เกี่ยวกับพระวิษณุพระวิษณุนี่ในปางที่เป็นพระกฤษณะเนี่ยท่านมีความสุขสมในกามทางโลกอย่างยิ่งต้องบอกแบบนั้นเลยนะฮะในทางวรรณกรรมเนี่ยนั่นคือความสุขสมสุดยอดของพระวิษณุส่วนพระศิวะซึ่งเป็นบทที่3เนี่ยท่านก็มีความสุขสมในกามเหมือนกันแต่ว่าเป็นในกามกับนางสวรรค์นี่นะฮะนี่ผมเลยตีความว่านี่คือความสุขสมทั้งหมดของเหล่าเทพที่เขายกมาก่อนถ้าไปดูบทถัดไปจะเป็นเรื่องของความสุขสมของพระมหากษัตริย์มี2เรื่องครับเรื่องทางโลกคือเป็นพระจักรพรรดิเรื่องทางธรรมคือเป็นราชธรรมนะฮะผู้ถือทศพิราชธรรมจากนั้นถัดมาเนี่ยเขากวีถึงบรรยายความสุขสมตัวเองครับคือพูดถึงการบทที่เมื่อกี้ผมพูดว่าบทสังวาสนะฮะในความสุขสมของเขาเหมือนกันจากนั้นจึงเข้าบทโศกเศร้าของเขาคือตัดพ้อเนี่ยฮะนี่ผมว่าเขาวางคอนเซปต์แบบนี้นะฮะนี่คือความคิดของผมไม่ทราบว่าท่านอื่นมีความคิดเห็นในบทที่หนึ่งบ้างครับอย่างอาจารย์ณัฐพลได้ข่าวว่าไปซุ่มดูเมื่อคืนนะฮะกับไตรรัตน์จุฑาดวงอาจารย์มีความเห็นว่าไงบ้างครับผมณัฐพลอยู่รุ่งเรืองสังนะครับจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับจากที่ผมได้ดูนะครับในบทที่1เนี่ยผมก็ลองไปศึกษาดูศรีสวัสดิ์กมลราชล้ำเลอสวง
ภูนพิรมนาพีสองสร้อยไตรรัตน์จุฑาดวงกรรมราชอันนี้ผมก็มองคล้ายกับอาจารย์วินัยนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยรับรู้กันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรารู้กันว่าปางที่เป็นวิษณุอนันตสายินปฐมนาภะเนี่ยก็คือตอนที่พระพรหมผุดออกมาจากสะดือของพระวิษณุนะครับตอนนั้นโดยที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็มีเพียงแค่หนึ่งดอกเท่านั้นนะครับในแต่ในโครงที่ทางโครงการเนี่ยเอามานะครับตอนสุดท้ายบอกว่าบานเบิกบงกฎช้อยช่อมานก็บ่งบอกไว้แล้วว่ามันคือการบานขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูนะครับบทอื่นๆประกอบอย่างที่ทางโครงการทำกันมานะครับก็คือว่าเราจะไม่ได้ดูบทใดบทหนึ่งแต่ว่าเราจะดูทุกสำนักพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพิมพ์สมุดไทยโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจอะไรนะครับของอาจารย์ฉันทิศบอกไว้ว่าบานแบ่งบงกฎช้อยก็คือบานแบ่งบงกฎช้อยก็คือบงกฎมันถูกแบ่งออกไปเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุชัดไปว่ามันแบ่งออกไปเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันมีการแบ่งแน่นะครับแล้วพอเอามามองดูผมว่าโอเคมันก็ไปกันได้นะครับกับการที่จะบอกว่ามันคือไตรรัตน์จุฑาดวงกรรมราชเนี่ยครับเพียงแค่2วรรคนะครับเราใช้เวลาถกเถียงกันหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันบทแรกเลยฮะ2วรรคแล้วก็บทแรกต่างคนต่างก็เอาข้อมูลมาประชันกันนะครับแล้วก็ใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่พบทางเขมรแล้วก็ทางพม่าทางอะไรพวกนี้ครับเอามาใช้ตีความกันนะครับอันนี้คือในมุมมองของผมนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆจะมองว่ายังไงก็ลองสอบถามกันดูครับอาจารย์เสมอท่านมองว่าไงครับบทนี้ฮะยังมองว่าไตรรัตน์นี่คืออะไรครับอาจารย์ครับท่านผู้ร่วมประชุมครับผมว่าอันนี้โดยสรุปแล้วมันดีนะครับที่คณะทำงานของเราดีตรงไหนครับดีตรงที่ว่าถ้าทำคนเดียวงานลักษณะอย่างนี้ไม่มีทางทำได้เพราะเราทำคนเดียวเราจะก็จะยืนหลักการยืนความคิดของเราเองเป็นหลักอย่างที่ดร.วินัยท่านพูดว่าอัตโนมติคือความเห็นความเชื่อของตัวเองเป็นใหญ่แต่เราอยู่อย่างนี้เราแย้งกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานแต่กันนั้นก็ตามทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมครับเพราะว่าคนแต่งถ้านับว่าทวารสัตมาอยู่ในวิทยาตอนต้นมันก็500ปีมาแล้วคนแต่งตายไปไม่รู้เกิดกี่ภพกี่ชาติแล้วนะครับแต่สำหรับความคิดเห็นของผมเห็นด้วยกับดร.วินัยครับว่าเนี่ยคือมันลักษณะมันบ่งบอกถึงเทพเหล่านั้นเกิดจากสะดือของพระพรหมและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือว่ามันเป็นวัฒนธรรมของวรรณกรรมในสมัยอยุธยาตอนต้นลองดูปฐมบรมวรรณกรรมไทยอันแรกคือองค์การช่างน้ำได้รับอิทธิพลของขอมมากในสมัยนั้นไม่มีพูดถึงพระรัตนตรัยเลยนะครับอันนี้ยืนยันในชัดโอมแล้วขึ้นแล้วก็โอมก็ว่าไปไล่มาพูดถึงเทพทั้งนั้นนี่คืออิทธิพลของขอมโดยผ่านวัฒนธรรมสุโขทัยมาและไอ้ช่วงที่แต่งทวารสัตมาสหรือดร.วินัยทุพพุปาทวารสัตมาสนี้มันเป็นช่วงที่อยุธยาตอนต้นอิทธิพลของขอมยังเข้มข้นอยู่ถ้าสังเกตดูวรรณกรรมสมัยหลังอย่างเช่นต่อมาเราดูลิลิตยวนไพ่ลิลิตยวนช่ายก็ยกย่องเทพเหมือนกันแต่ว่าในสมัยนั้นเอาพระรัตนตรัยขึ้นหน้าแล้วครับท่านไปเปิดดูลิลิตยวนไพ่จะยกย่องสรรเสริญพระรัตนตรัยก่อนแล้วค่อยมาพูดเรื่องเทพเจ้าทั้งหลายและคนที่แต่งนั้นเป็นคนเชี่ยวชาญในหลักการของพุทธศาสนาอย่างเข้มงวดสามารถพรรณนาคุณธรรมของพระบรมไตรลักษณ์ตั้งแต่มีหลักธรรมที่หนึ่งไปถึงที่สิบใช่ไหมพรรณนาเป็นข้อเพราะฉะนั้นท่านองค์นี้อย่างดร.วินัยท่านพูดว่ามารู้ชื่อผู้แต่งภายหลังว่าพระเบญญาพิสารเดิมเกียรติพระนานั่นแหละเติบโตอยู่ในวัดแท้ๆล่ะครับถึงได้พรรณนาได้ยอดเยี่ยมถึงคุณธรรมในหลักการของพุทธศาสนาขนาดนั้นเพราะอันนี้ผมคิดว่า
บทนี้บทไหว้ครูบทนี้เป็นยุคต้นของกรุงศรีอยุธยาและก็จะแต่งในต้นๆอาจจะสมัยพระบรมไตรยนาถหรือแตกต่างก่อนหลังจากโยนพ่ายไม่นานนักมีหลักสังเกตอื่นในการใช้ภาษาหลายๆเรื่องครับผมกำลังจะเตรียมข้อเขียนอยู่จะนำเสนอให้ท่านได้อ่านแต่บรรณาธิการด็อกเตอร์ตรงใจท่านจะให้ลงหรือไม่ไม่รู้นะครับอันนี้ผมว่าถ้าไม่รู้ก็มาขอผมอ่านผมจะแชร์ให้นะครับอันนี้แหละครับผมเชื่อว่าเป็นหมายถึงเทพเจ้าไม่ได้หมายถึงพระท่านตายเลยครับกับขอบคุณครับครับแล้วก็คนรุ่นใหม่ฮะน้องมดเรียกง่ายๆกันฮะน้องมดเชิญฮะมีความเห็นไงบ้างเดี๋ยวถัดไปก็น้องแก้มก็ได้สั้นๆเอางี้แล้วกันมันคงจะไม่พ้น2ประเด็นนั้นเอาเป็นบทที่54เลยแล้วกันอ่านแล้วรู้สึกยังไงครับโหยเห็นเดือนแย้มยั่วยงสมรฉไหนว่าจันเจียนแถลงโทษนะฮะไม่ใช่แถลงนะฮะฉไหนว่าจันเจียนถงไหต้องอ่านว่าถงไหนะฮะถงไหหนอเน่าเอ้ยโทษนะครับถงแหจันเจียนถงแหหนอเน่าเจ็บเจียนจำงายวอนวนิภาคว่าว่องกามยงเยายั่วยันอันนี้มีการตีความกันหลายแบบแล้วแต่ว่าใครเข้าใจยังไงนะครับค่ะก็สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วินัยนะคะกับอาจารย์เสมอที่ให้หนูได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ได้ร่วมมีประสบการณ์ในการศึกษาแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาศึกษาวรรณคดีโบราณอย่างจริงจังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือตัวเองเรียนเอกภาษาไทยแต่ว่าจะได้เรียนเป็นคร่าวๆนะคะของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพอได้เข้ามาร่วมมีประสบการณ์ในครั้งนี้เนี่ยแล้วแต่ละบทก็มีความเห็นแตกต่างกันไปตัวเองก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งอย่างในบทนี้เนี่ยคือก็เห็นว่ามันเป็นความเปรียบค่ะที่เกี่ยวกับพระจันทร์แล้วก็คือกวีเนี่ยในเรื่องทวารทศมาศก็จะใช้ความเปรียบต่างๆซึ่งเวลาเราเรียนเอกไทยมาเราก็จะพอจะทราบขนบต่างๆซึ่งขนบที่เราเคยเรียนซึ่งแต่ก่อนเราคิดว่ามันจะเรียนไปซ้ำๆเยอะๆทำไมบางทีเนี่ยพอมาเห็นในของจริงมันช่วยเรามากเหมือนกันในแง่ที่ทำให้เราเข้าใจได้ทันทีเหมือนกันว่าอ๋อนี่ไงส่วนใหญ่เขาก็จะเปรียบพระจันทร์ว่าเป็นหน้าของนางหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอความเห็นเพิ่มเติมจากท่านอื่นต่อไปค่ะคือเท่าที่ศึกษากันนะครับโครงทั้งหมดเนี่ยกวีมักจะเปรียบเทียบนางอันเป็นที่รักกับพระจันทร์นะฮะเรื่องความงามแต่บทนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามีความเห็นซึ่งไม่เหมือนกันละในเวลาเราประชุมกันอย่างเรียนอาจารย์เสมอไงได้ครับอาจารย์จะรู้สึกอาจารย์จะตีความว่ายังไงนะฮะอาจารย์บทนี้ครับผมก็จะว่าอาจารย์เสมอจะวินัยจะไปในทางเดียวกันนะครับบทนี้โอ้ยเห็นเดือนแย้มยั่วยงสมรฉันไหนว่าจันเจียนถงแหน่อเน่าเจ็บเจียนจำงายวอนวันิภาควะว่องกามยงเย้ายั่วยันแหมพอดีหมดไปเลยนะครับไปเลยคือมันยากนะครับผมว่าในการที่จะตีความอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมขอสงวนสิทธิ์ของตรงนี้ไว้ก่อนผมจะยังไม่พูดแต่ผมจะพูดเรื่องภาษาครับผมยังไม่ขอยกภาษามีครับอาจารย์พูดเลยครับจะได้เป็นไปตามสไลด์ไล่จนจบเลยครับอาจารย์มันก็สเปะสปาสิถ้าคุณพูดอย่างนั้นอ่ะคือที่เตรียมมาคืออาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์อันนี้จะเป็นการให้ตัวอย่างว่าเราตีความต่างกันยังไงอ๋อตรงนั้นเลยฮะใช่ครับตามหัวข้อเลยฮะอาจารย์อันนี้ก็ให้อาจารย์แซมเปิลสักประมาณสัก2นาทีว่าอาจารย์ตีความว่าอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะถามท่านต่อไปท่านมองว่ายังไงแล้วของผมมองว่ายังไงคือแค่2ตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าเรื่องภาษาแล้วฮะอาจารย์หรือให้ผมสรุปมั้ยครับเพราะผมก็จำได้อาจารย์ตีความว่ายังไงเอาให้คุณสรุปดีกว่าถ้าผิดอาจารย์แย้งนะฮะคือผมกับอาจารย์วินัยแล้วก็อาจารย์เสมอเนี่ยรวมทั้งอาจารย์ณัฐพลซึ่งเป็นชุดแรกๆฮะน้องก็เพิ่งมาแจมทีหลังเนี่ยก็คุยกันซึ่งผมก็จะอ่านแล้วมองอีกแบบอาจารย์ท่านก็มองอีกแบบอันนี้เอาฝั่งอาจารย์ก่อนนะอาจารย์ทั้งสองท่านก็จะตีความว่าไปเห็นกวีตัดพ้อฮะว่าเอ๊ะหรือจะเป็นพระจันทร์เนี่ยไปยั่วยวนนางทำไมเหมือนกับคล้ายๆว่า
ตัดพ้อบทตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของพระจันทร์ไปยั่วนางแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมอ่านแล้วผมตีความว่ากวีมองพระจันทร์ทำแล้วพระจันทร์เนี่ยยั่วยวนกวีให้คิดถึงนางอันนี้เหตุแห่งที่มากันตีความต่างกันเนี่ยอาจารย์ณัฐพลยังไงครับผมจำไม่ได้ของอาจารย์พอจำได้ไหมครับของอาจารย์ในโครงบทนี้นะครับผมก็มองว่าโหยเห็นเดือนแย้มยั่วนะครับก็คือแสงของเดือนเนี่ยเวลาเรามองปุ๊บมันก็จะทำให้เราคล้อยไปนึกถึงคนรักที่เราจากมาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นอารมณ์รูปแบบนั้นนะครับดวงจันทร์มันมีเสน่ห์ของมันถ้าเรามีความสุขเราจะมองว่าเออดูแล้วมันก็อิ่มใจแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเรามีความเหงาอยู่ข้างในใจเนี่ยเวลาเรามองมันก็จะยิ่งทวีความเศร้าความทุกข์ในใจของเรานะครับโครงบทนี้ผมก็เลยมองว่าเขามองเห็นเดือนเนี่ยยั่วทำให้เขายั่วอารมณ์ของเขาให้ยิ่งไปนึกถึงนางคนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วดร.ตรงใจนี่ก็เป็นตัวอย่างชัดๆว่ามี2กลุ่มซึ่งมองกันต่างอันนี้วิธีแก้ปัญหายังไงก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ระบบฟุตโนตให้เป็นประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้างานที่เราจะตีพิมพ์เนี่ยซึ่งผมคิดว่าประมาณเดือนมีนานะฮะอาจจะมีงานเปิดตัวหนังสือแล้วก็มีประเด็นอะไรที่มันละเอียดกว่านี้อีกก็จะเห็นว่าในงานเราเนี่ยจะไม่มีใช้คำว่าอัตโนมัติแล้วกันนะฮะอย่างที่อาจารย์ว่าคือจะมีของหลักๆอันนึงซึ่งโอเคเราคุยกันแล้วเราตกลงว่าอันนี้เป็นอันหลักจากนั้นก็จะมีความเห็นของท่านอื่นๆซึ่งมองเห็นต่างข้างล่างว่าใส่ชื่อไว้ก็นี่คนนี้เห็นอย่างนั้นแปลอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเพิ่งผมมองว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาไปใช้นะฮะซึ่งขอย้ำว่าผู้เอาไปใช้เองอาจจะตีความไม่เหมือนเลยก็ได้นะฮะทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนว่ามองลักษณะวรรณกรรมยังไงคือปัญหาอันนึงที่ทำให้ทำไมเราถึงมองให้เหมือนกันเนี่ยกวีไม่ค่อยระบุเขาเรียกว่าคำศัพท์หลักหรือว่าการวางตำแหน่งให้เป็นไปตามไวยากรณ์ภาษาไทยนะฮะนั่นก็เพื่อประโยชน์ทางฉันทลักษณ์อาจจะสลับคำนู่นคำนี้เลือกใช้อาจจะตัดกริยาออกไปเลยมีแต่ตัวที่เป็นประธานกับกรรมแต่ประธานกับกรรมดันสลับตำแหน่งกันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยฮะซึ่งผู้อ่านต้องตีความเอาเองฮะนี่ก็คือเสน่ห์อันนึงของทวารทศมาศนะครับคราวนี้ก็จะเข้าทางอาจารย์เสมอแล้วครับหลังจากที่อาจารย์จะปล่อยของหลายทีไม่ได้ปล่อยนะฮะก็จะเข้าสู่เรื่องของศัพท์ยากละเป็นบทที่4นะครับอันนี้สับย่างนี่ผมก็ยกตัวอย่างมาประมาณ12บทนะฮะอันนี้จะเป็นบทที่4ก่อนนะครับก็จะมีคำเด่นๆ เดี๋ยวเชิญอาจารย์เลยครับครับคือครั้งแรกเราคุยกันนะครับไม่คิดว่าจะอยู่ตรงนี้คือเรื่องภาษาการใช้ภาษาคือว่าคือคำบาลีสันสกฤตในทวารทศมาศพอดีโชคดีที่ผมเชื่อว่าท่านที่สนใจตรงนี้ที่นี้มีพื้นฐานความรู้ภาษาบาลีสันสกฤตทีเดียวบางคนอาจจะเก่งอย่างลูกศิษย์ผมคนหนึ่งที่อาจารย์นาวินใช่ไหมสอนกับมือแท้ๆเลยเดี๋ยวนี้สามารถไปถอดความแปลความเรื่องรามายณะกับดร.กุตุมาได้และอยู่สอนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมนาวินนั่งอยู่ตรงรูนี้นะถือว่าคงเข้มข้นพอดูนะทีนี้อย่างบาลีสันสกฤตเราต้องทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าภาษาไทยกับภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยมันเป็นคนละวัฒนธรรมของภาษาเลยภาษาเรามันเป็นภาษาคำโดดเอาคำมาต่อกันแต่พวกบาลีสันสกฤตนั้นเป็นภาษาที่มีวิพัฒน์ปัจจัยคือต้องแจกรูปถึงเอามาใช้ได้เช่นอย่างของตนเนี่ยมันก็ต้องเป็นรูปคำหนึ่งอัตโนถ้าในตนมันก็รูปอีกคำหนึ่งเป็นหรือด้วยตนก็เป็นอัตนาอะไรเนี้ยมันจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างแต่ภาษาไทยเอามาใช้เหมือนกับภาษาของตัวเองแท้ๆด้วยวิธีไหนท่านสังเกตไหมครับเอามาใช้เฉพาะความหมายที่ทางภาษาเขาเรียกว่าเอาศัพท์ดิบมาใช้เอาศัพท์ดิบมาใช้ไม่ต้องเอารูปไม่ต้องเอารูปมาใช้เพราะฉะนั้นคำต่างๆที่เป็นทั้งบาลีและสันสกฤตนี้ไทยเอามาใช้โดยไม่คำนึงถึง part of speech ส่วนของคำไม่นึกถึงเลยเอาเฉพาะความหมายอย่างเดียวและไม่คำนึงถึงด้วยว่าคำนั้นจะเป็นคำนามคำกริยาคำอะไรทั้งนั้นแม้แต่คำอุปสรรคก็เอามาใช้ในความหมายเป็นคำกริยาของภาษาไทยเราจะเห็นในทวารทศมาศผมจะเอาง่ายๆครับที่มาใช้ในทวารทศมาศเราจะพบได้ว่าไม่ใช่เฉพาะทวารทศมาศอย่างเดียวในโครงในคำประพันธ์ร้อยกรองทั้งหลายคำบาลีสันสกฤต
มีเยอะมากเพราะมันเอื้ออำนวยต่อการแต่งและมันอยู่ในกรอบของฉันทลักษณ์ซึ่งจะต้องใช้คำเหล่านี้ทั้งนั้นง่ายๆก็เช่นอย่างบทที่1ที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมฮะที่ผมไม่เป็นไรไม่ยกขึ้นก็ไม่เป็นไรเช่นบทที่1ศรีสบายกรมราชทั้งโดยสวงเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าคำนี้เป็นคำสันสกฤตเพราะอะไรครับเพราะมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่ในตัวบาลีกับสันสกฤตแยกออกกันได้ง่ายบาลีเนี่ยเป็นคำบาลีตัวสะกดตัวตามมันจะต้องอยู่ในวรรคเดียวกันนะครับสันสกฤตนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในวรรคเดียวกันนี่มองอย่างคร่าวๆทีนี้คำที่ใช้ในทวารทศมาสนี้มันจะมีทั้งที่มองเห็นและเข้าใจได้ว่าเป็นคำบาลีคำสันสกฤตแต่อย่างที่กล่าวแรงต้นแต่ก็มีบางบทที่เอามาใช้แล้วไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเอ๊ะคำนี้เป็นคำสันสกฤตหรือบาลีหรือไม่ผมอยากให้ดร.ตรงใจยกโครงบทที่13อยู่บนจอแล้วครับอาจารย์4ด้วยนะอาจารย์13 4กับ13 4ด้วยจักรวาลภวนาถผู้ชาลนาโอเคครับไม่เป็นไรก็คูณกันบทที่13ท่านจะเห็นนะครับท่านดูบนจอผมจะดูบนชีทของผมนะครับคิดคลึงบัวมาสร้อยสะสีเอาละครับอีโรติกหรือเปล่าไม่รู้นะพลิดดอกบุษบาใบแบ่งไว้คิดชมมิ่งมาลีไลเลิศแบะพกาเกลียวใต้ต่ำเมนท่านมองท่านสามารถแยกคำเหล่านั้นคำไหนเป็นคำบาลีเป็นคำเป็นคำบาลีกับสันสกฤตได้ไหมชัดเจนอันแรกก็คงจะมาดนี่ไม่น่าจะไม่มีใครไม่เข้าใจนะครับสะสีมันก็กำกวมอยู่นะสะนี่เอามาใช้จากคำบาลีสันสกฤตมาใช้จนกลายเป็นภาษาไทยไปแล้วสีนั้นไม่เป็นปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งคือคำว่าพลิดสิครับแต่ในหลายฉบับเป็นผอผึ้งใช่ไหมครับดร.ตรงใจครับคือฉบับชอบหลักๆจะเป็นผอผึ้งนะฮะแต่จะมีฉบับนึงที่ต่างไปคือฉบับจุฬาคุณตัวจุฬาจะเป็นพอพานนะคือผมเรียนผมได้มาจากฉบับจุฬาตั้งแต่ปี2513สมัยเรียนทศวาสนี่เป็นเหตุผลหนึ่งทำไมผมจึงสนใจทศวาสทศมาสเพราะว่าสมัยเรียนไม่รู้เรื่องเลยจริงๆครับจริงๆไม่รู้เรื่องผมยังคิดขอประทานโทษอาจารย์ภกากรสอนผมเพราะว่าบางท่านอาจจะรู้จักอาจารย์ภกากรผมก็เชื่อว่าท่านคงจะเบลอๆเหมือนกันนะผมว่าเพราะมันยากนะครับแล้วผมอ่านเท่าไรผมก็ไม่เข้าใจสอบได้แค่ดีอ่ะเอาวะดีก็ผ่านอันนี้ที่ผมเจ็บใจครับที่จะต้องมาสนใจทวารธรรมาสผมเห็นฝรั่งคนหนึ่งทุกคนน่าจะรู้จักอาจารย์ชิวใช่ไหมอาจารย์รู้จักเป็นชาวฝรั่งเศสมาสอนอยู่คณะสอนศาสตร์พอดีผมก็สอนอยู่คณะสอนศาสตร์ท่านมาทำผลงานเกี่ยวกับวรรณคดีไทยกำสวนสีปราดผมจะคิดอยู่ใจว่าเอ๊ะผมเป็นคนไทยแท้ๆทำไมภาษาไทยผมไม่รู้เรื่องเนี่ยทำไมผมฮึกเหิมแล้วท่านก็สามารถทำสีปราดผมว่าท่านได้เป็นสอก็เพราะโครงบทนี้ก็ได้นะครับในงานชิ้นนี้ก็ได้นี่แหละครับที่สนใจเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่าของไทยเราแท้ๆนี่เราต้องทำความเข้าใจอันนี้แหละทำให้ผมสนใจพลิดนึกออกไหมครับในที่นี้และเอาไม่ออกไม่เป็นไรผมจะถามว่าพลิดในที่นี้ควรจะทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยคเช่นเป็นประธานเป็นกรรมเป็นอะไรอย่างนี้พลิดอันนี้ก็หมายถึงว่าเขาชมอะไรครับเนี่ยเขาชมเขาอะไรเกี่ยวกับของผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับโครงบทนี้พวกท่านเห็นไหมครับคิดคลึงบัวมาสร้อยสาสีบัวมาดสร้อยสาสีบัวมาดสร้อยสาสีเอาเหอะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นส่วนของหน้าอกบางคิดอาจจะเกินเลยไปกว่านั้นไม่เป็นไรพอมาถึงพลิดดอกบุษบาใบแหว่งไว้พลิดตัวนี้ถ้าพิจารณาดูแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นคำนามแต่อาจารย์ฉันทิศท่านแปลว่าอย่างไรครับผมจะลองให้ท่านแปลนะผมก็ได้พื้นฐานความรู้จากท่านเหมือนกันท่านแปลอย่างนี้นะครับโครงบทนี้ท่านบอกว่าคิดคลึงเคล้าบัวทองในสระนางสระนางมันอยู่ตรงไหนผู้ชายน่าจะรู้นะ
นะแล้วเด็ดดอกบัวในสระมาแบ่งไว้มันจะไปเด็ดยังไงคิดชมขวัญดอกไม้อันเลิศแล้วเบิกดอกไม้กลมใต้เล่นเนี่ยผมนึกไม่ออกกันนะท่านอาจารย์ชั้นที่ท่านแปลยิ่งงงอ่ะไม่รู้ว่าท่านสื่ออะไรนะผมแปลไม่ออกแต่พวกเราแปลกันดร.วินัยท่านเก่งนะคะเรื่องพันอย่างเนี้ยผมว่าท่านเป็นคำชมที่ไม่รู้ดีหรือเปล่าอาจารย์วินัยเสริมได้นะครับอาจารย์จะพูดได้ดีนะอาจารย์เอาหน่อยนะผมอันนี้ปล่อยเป็นเรื่องของอาจารย์อ่าครับอาจารย์รู้เรื่องต้องไปดูฉบับแปลภาษาอังกฤษคือพลิกคำเนี้ยคือคิดไปต่างๆกันนะแต่สำหรับเนี่ยเราจะเห็นว่าผมอาจจะลากเข้าหาวัดลากเข้าหาบาลีสันสกฤตหรือไม่อย่างไรไม่อยากจะรับรองนะแต่ว่ามันมีพื้นฐานครับพลิกตัวนี้มาจากคำสันสกฤตคืออะไรครับวลิสวแหวนอาจารย์นวินวแหวนรอเรือสระอิแล้วสอสลาดิกชันนารีสันสกฤตบอกไว้ชัดเจนว่าขอเบ็ดนั่นแหละครับคือคลิตอริสของผู้หญิงขอประทานโทษนะครับอย่าคิดว่าแกจนผมไม่มีบนหัวแล้วจะมาพูดรามกอนาจารอันนี้เราต้องอยู่กับโลกของความจริงนะครับเราพูดเป็นงานวิชาการนะครับอันนั้นแหละครับส่วนนี้เบ็ดขอส่วนนี้เขาบอกไว้ชัดเจนพลิตดอกบุษบาใบแบ่งไว้แต่ว่าการเขียนในวรรณกรรมในสมัยหลังเขาก็ไม่ได้สะกดตามตัวสอสลาเขาก็สะกดตามเสียงในสมัยโบราณนั้นการเขียนคำมันไม่มีมาตรฐานอย่างพลิตตัวนี้ท่านเห็นไหมครับมันสะกดด้วยแม่กดพยัญชนะภาษาไทยเกือบ10ตัวสะกดได้ทั้งนั้นเขาเอาเสียงเขาอ่านเอาเสียงเพราะนั้นคำนี้คือพลิตวลิสะคืออวัยวะเล่นลับภายในของสตรีเพราะเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกันตลอดพลิตดอกบุษบาใบแบ่งไว้ข้างในอ่ะข้างในของที่แบ่งเป็นส่วนๆตรงนี้ตรงนั้นนอกในนะครับแล้วก็คิดชมมิ่งมาลีไรยเลิศแล้วแบะปากกาเกลียวใต้สามเณรกำลังทำอะไรกันอยู่ผมอยากจะถามในโครงบทนี้มันชัดนะครับโครงคือกำลังประกอบร่วมการสังวาสพูดให้ภาษาฝรั่งดูมันไม่อนาจารmake loveนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือรูปคำที่เปลี่ยนจากคำบาลีสันสกฤตไปจนเราไม่สามารถที่จะสืบค้นได้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วมันก็ได้เหมือนกันดูอื่นไม่มีครับไม่มีใครสามารถที่จะแปลโครงบทนี้ได้ผมไม่อยากจะพูดว่าผมถูกต้องนะครับท่านกรุณาเอาไปพิจารณาด้วยนี่แหละครับนี่คือรูปคำบาลีสันสกฤตมันแผลงรูปไปจากคำเดิมจนไม่สามารถที่จะสืบค้นได้นะครับอีกคำหนึ่งอีกตัวอย่างรัตเตอร์ทรงใจครับโครงบทที่20อ๋อเดี๋ยวนะอาจารย์ขอให้จบตรงนี้เดี๋ยวผมแทรกอาจารย์นิดนึงนะฮะก็ได้เลยคือมันก็มีอีกเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้อาจารย์เสนอแนวคิดเรื่องมันเป็นคำสันสกฤตใช่ไหมครับอันนี้ผมก็พบด้วยความบังเอิญนะบังเอิญนะฮะเผอิญไปเปิดพจนานุกรมภาษาเขมรอยู่ไปเจอคำว่าบอมพลิตเนี่ยซึ่งผมไปค้นคำว่าพลิตเฉยๆมีไหมปรากฏไม่มีนะฮะแต่ว่ามันมีคำว่าบอมพลิตอันนี้บอมพลิตแปลว่าอะไรในพจนานุกรมภาษาเขมรของทางฉบับพญานุมานราชธนนะครับท่านให้ความหมายไว้ว่าปลิ้นออกคล้ายๆว่าเอาออกมาหรืออะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าพอไปดูพจนานุกรมของเฮดลีย์นะครับเป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษเขมรนะฮะเขาจะแปลว่า immerse หรือว่าจุ่มเข้าไหมอาจารย์หรือว่าจุ่มเข้าไปให้ชุ่มหรือทำให้ชุ่มอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าตามหลักภาษาเขมรนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการแปลให้เรียกว่าเป็นกริยาการีตคือแปลว่าทำให้เนี่ยให้เติมคำว่าบังเสียงบะเข้าไปข้างหน้านะฮะอย่างเช่นคำว่าเกิดใช่ไหมฮะเราก็ใช้เป็นบังเกิดอย่างเงี้ยนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกรณีเดียวกันคือรากศัพท์เดิมของคำนี้อาจจะเป็นคำว่าพลิตก็ได้ซึ่งปัจจุบันภาษาเขมรไม่ใช้ไว้แล้วนะฮะคือไม่ได้เก็บคำนี้ไว้แล้วแต่เรามาพบคำนี้ในคำว่าพลิตดอกเนี่ยนะฮะพลิตดอก
อันนี้คือการตีความอีกแบบนึงนะฮะซึ่งผมจะโยงเข้ากับความคิดที่ว่าคำนี้อาจจะเป็นคำเขมรถ้าคำนี้เป็นคำเขมรปุ๊บคำนี้จะกลายเป็นคำกริยาทันทีนะฮะฟังตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบบทเนี่ยมันจะเป็นกริยาของการเล้าโลมมากกว่าผมมองอย่างนั้นนะฮะจะเป็นการเล้าโลมส่วนสงวนของสตรีละกันพูดภาษาแบบสุภาพหน่อยนะฮะโดยคำว่ามิ่งมาลีในที่นี้เนี่ยก็คือส่วนยอดของความรู้สึกของสตรีต้องใช้คำนี้ละกันนะฮะมิ่งมาลีเพราะว่าโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยผมมองว่าคำว่าดอกไม้เนี่ยหมายถึงตรงส่วนสงวนของสตรีแล้วมิ่งมาลีคือยอดของดอกไม้ก็คือส่วนที่ให้อารมณ์มากที่สุดนะครับส่วนบทสุดท้ายนี่ก็จะมีการตีความต่างกันหน่อยนึงเหมือนกันนะฮะอย่างคำว่าต่ำเนี่ยท่านอาจารย์เสมอก็จะตีความว่าหมายถึงการกระแทกอย่างเช่นคำว่าต่ำหูกนะฮะซึ่งเป็นคำซึ่งยังใช้กันอยู่ในทางภาคอีสานใช่ไหมอาจารย์เป็นกริยาของการทอผ้าใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคำว่าต่ำโดยคำถ้าเป็นคำทั่วๆไปไม่ว่าข้างใต้ก็ได้เหมือนกันอันนี้อย่างที่ผมบอกคืออยู่ที่ว่าไทยจะตีความยังไงแล้วก็มองศัพท์ยังไงนะฮะอย่างนี้บทที่4เมื่อกี้อาจารย์ข้ามนิดนึงต้องมีความชื่นชมอาจารย์เสมออีกท่านนึงอีกครั้งนึงนะครับคือคำว่าวนานัทเนี่ยเพราะว่าปกติจะไม่รู้แปลว่าอะไรนะฮะท่านจะเสมอก็แปลคำศัพท์มาเหมือนกันว่าควรจะมาจากภาษาสันสกฤตนะจากคำว่าวนะว่าส่งเสียงบวกกับคำว่านาตะว่าสรรเสริญก็คือแซ่ซ้องสรรเสริญนั่นเองนะฮะคำนี้ท่านอาจารย์เสมอก็ได้เสนอคำแปลอันนี้เอาไว้ซึ่งอันนี้ทั้งคณะทำงานก็ยอมรับด้วยกันทุกคนนะครับอันนี้บทที่14นี่อาจารย์เสมอไม่อาจจะถามท่านเรื่องกระโบนเนี่ยแปลว่ากระโปละนี่คือแก้มใช่ไหมครับอาจารย์ครับกระโปละคือบทนี้จะรุ่มรวยไปด้วยคำสันสกฤตและคำเขมรแทรกอยู่นะฮะอย่างเช่นคำว่าพานเนี่ยปกติเราจะเข้าใจว่าคนพานใช่ไหมฮะคือคนไม่ดีแต่พานในที่นี้แปลว่าอะไรครับอาจารย์เยาวใช่ไหมฮะอ่อนเยาวได้ไหมฮะก็อ่อนเยาวได้เหมือนกันนะฮะก็อันนี้ก็จะคล้องกับว่าเยาวราชแนบกระโบนนี่น่าสังเกตว่าบาลีสันสกฤตใช้กระโปละแต่คำว่ากัมโบเนี่ยเป็นการใช้แบบไทยๆก็คือแผลงคำว่ากะเป็นกัมตามวิธีการของแบบเขมรนะฮะก็คือกลายเป็นคำลูกครึ่งไปจากกระโบเนี่ยเป็นกัมโปนนะฮะปรางนี่น่าสนใจนะครับผมพยายามค้นแล้วมาจากภาษาอะไรแต่เมื่อกี้ได้คุยกับน้องๆเนี่ยเขาบอกปรางก็ว่าปรางไงล่ะพี่นะฮะผิวมันนวลมันเนียนแล้วก็มันจะเหลืองอ่อนนวลๆสวยๆใช่ไหมครับอันนี้ไม่แน่จะไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าผมค้นทั้งภาษาเขมรคือเริ่มเดิมทีเนี่ยผมรู้แปลว่าแก้มแต่ไม่ได้เฉลียวใจว่ามันเขาเปรียบเทียบแก้มนางกับผิวของลูกมะปรางหรือเปล่านะฮะก็ไปค้นภาษาเขมรก็ไม่มีนะฮะไปดูภาษาไทยเดิมต่างๆก็ไม่มีแต่มีคำว่ามะปรางเนี่ยภาษาไทยเดิมเรามีอย่างไทยใหญ่จะเรียกว่าฟางก็คือจะเพี้ยนจากปรเป็นฟอนะครับก็มาคุยกับน้องเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็เพิ่งได้ข้อคิดเหมือนกันว่าสงสัยเป็นการเปรียบเปรยนะฮะผิวเนียนพวกนี้ต้องเปรียบผิวของลูกมะปรางหรือเปล่านะฮะหรืออย่างคำว่าผู้ชคะแปลว่าอะไรฮะอาจารย์งูป่ะครับครับแล้วผู้ชงนี่คำเดียวไหมครับที่เราพูดกันผู้ชงเนี่ยผู้ชคะแปลว่าผู้ไปด้วยอกผู้ไปด้วยอกก็คือเลื้อยไปใช่ไหมอาจารย์แล้วมีคำคำว่าฉลองนะฮะฉลองผู้ชคะฉลองนี่ก็เป็นคำเขมรนะฮะมีสองความหมายก็คือแปลว่าข้ามก็ได้หรือแปลว่ารื่นเริงหรือรื่นรมไปกับก็ได้อย่างที่เราบอกเฉลิมฉลองเป็นต้นนะฮะแล้วอย่างคำว่าตรึบเนี่ยในภาษาเขมรมีแปลว่าดูดลิ้มแต่พอไปค้นจริงๆแล้วนี่ท่านอาจารย์เสมอก็ได้เสนอคำนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็คือตรึบปะแปลว่าเศษนะฮะก็ทำนองเดียวกันนะครับผมว่าเขมรก็ยืมสันสกฤตมาอีกทีนึงแล้วคำว่าเตรียบนี่อาจจะแผลมาจากคำว่าเทียบก็ได้นะฮะ